สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนแค่ทางปตท.ค่ะเขาเชื่อว่าในโรคนี้นะคะในสิ่งที่มีอยู่เนี่ยยังมีรอยยิ้มค่ะจะมีการสรุปในเรื่องของโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มซึ่งวันนี้นะเป็นวันที่2อย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วเมื่อวานนะคะเรา2คนก็ไปนั่งปันจินปันเจ๋ออยู่ที่ปตท.ไปจัดรายการที่นู่นแล้วก็เหมาของเข้ามาซะเยอะยังคุณอัดนี่เรียกว่ายังทานไม่หมดเลยนะฮะเออยังไม่หมดเลยตังค์หมดแล้วไงก็ซื้อมาก็ทานไปเท่านั้นค่ะยังขายของต่อค่ะเรายังอยากแจกอยู่เลยตอนนี้นะคะมีพี่สรินทิพย์และพี่ปู๊ดคอมเมนต์เข้ามา บอกน้องหน่อยว่าอยากได้ไหมถ้าอยากได้นะคะเดี๋ยวให้ทางแอดมินทักไปแล้วเดี๋ยวแจกหนังสือให้ไปเลยค่ะนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มเป็นคัมภีร์จริงๆนี่เรามีแค่9แล้วนะคะถูกขโมยไป1เล่มไปที่เรียบร้อยค่ะมาดูวันที่2ของงานในวันนี้ค่ะเขาบอกว่านะคะการนำนวัตกรรมมานำด้านการเกษตรรวมไปถึงการสร้างแบรนด์เรื่องของด้านการตลาดนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเลยในการพัฒนาเกษตรกรบ้านเราค่ะและในงานวันนี้นะคะ PTT Group Innovation for Future Society 2023ค่ะมีการเน้นย้ำในเรื่องนี้ด้วยเพื่อให้ชุมชนนะคะได้มีการสร้างรอยยิ้มได้อย่างแท้จริงแล้วก็มีความสุขได้อย่างยั่งยืนค่ะครับก็ในการจัดงาน PTT Group Innovation for Future Society 2023นะฮะจุดพลังสร้างอนาคตขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืนครับมีการแสดงนวัตกรรมแล้วก็ผลสำเร็จของโครงการครับเป็นนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่มปตท.ครับโดยวันที่2เนี่ยมีการจัดงานที่เป็นเรียกว่า Inspiration Talk ครับโดยคุณนะฮะธรานิตประเสริฐศรีผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มงานเทคโนโลยีครับบริษัทวรุณาครับภายใต้บริษัท AIN Robotic Venture จำกัดนะครับกล่าวถึงเกษตรกรยุคใหม่และความสำคัญของข้อมูลนะฮะว่าเป็นเรื่องสำคัญของเกษตรกรครับโดยเฉพาะการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการนะฮะเช่นการใช้โดรนเพื่อการเกษตรครับซึ่งมีการออกแบบแล้วก็การพัฒนาซอฟต์แวร์เองเป็นภาษาไทยฮะมีอัตราการฉีดพ่นที่แม่นยำทำให้เกษตรกรเนี่ยประหยัดเวลามีการเขาเรียกว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงการเขาเรียกว่าพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่าคันนาแอปพลิเคชันครับที่จะเป็นผู้ช่วยให้คำปรึกษาคำแนะนำข้อมูลแปลงเกษตรที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทั้งการเกษตรแบบครบวงจรนะฮะทั้งนี้ยังต้องยอมรับนะครับว่าเกษตรกรไทยเนี่ยโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ฮะเปิดใจที่จะรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นครับแต่อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดรับกับเกษตรกรของไทยครับโดยในส่วนของคุณนิพนธ์พิลานะครับเจ้าของพิลาฟาร์มสตูดิโอเนี่ยที่ผ่านตัวเองจากดีไซเนอร์นะเป็นมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวครับกล่าวถึงการนำสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งเกษตรสนุกสุขไม่จำกัดนะฮะมาสร้างแบรนด์ครับผมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสินค้าเกษตรนะครับในการทำการตลาดที่จะทำให้สินค้าเกษตรเนี่ยไปได้ไกลมากขึ้นโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณนิพนธ์พิลาครับเจ้าของพิลาฟาร์มสตูดิโอกันครับเชิญค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจใดก็ตามหรือสินค้าใดก็ตามแบรนดิ้งคือสิ่งสำคัญก็เลยเกิดคำถามกับตัวเองว่าเราสามารถสร้างแบรนดิ้งสำหรับฟาร์มเกษตรของเราได้หรือเปล่าแล้วตลอด3ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าแบรนดิ้งคือยังทรงพลังอยู่มันจะช่วยผลักดันภาคการเกษตรไปอีกจุดนึงแล้วก็สินค้าต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนจะสามารถต่อยอดไปได้อีกไกลขึ้นอะไรเงี้ยครับครับผมโลกการเกษตรไม่มีวันจบเช่นเดียวกับพืชผักเมื่อจบฤดูการปลูกแล้วก็สู่ฤดูการเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บอากาศที่เปลี่ยนเรายังจะต้องหาพืชผลผลิตใหม่แล้วก็แปรรูปสินค้าเกษตรสำหรับในฐานะที่เคยเป็นนักออกแบบดีไซเนอร์เสื้อผ้าเนี่ยที่เราจะต้องหมุนเวียนแล้วก็หาฤดูกาลใหม่ๆหาแรงบันดาลใจใหม่ๆมาใช้กับงานเสื้อผ้าโลกเกษตรคือไร้ขีดจำกัดเลยครับเป็นความอินฟินิตี้เนาะของภาคการเกษตรซึ่งเราสามารถเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ประสบปัญหาแก้ปัญหาในวงจรไหนก็ได้ของภาคการเกษตรอะไรเงี้ยดิฉันได้คุยกับเขานะคะคุณตั้มค่ะคุณตั้มเมื่อสักครู่เนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เขาผ่านตัวจากดีไซเนอร์คุณก้องมาเป็นเกษตรกรเต็มขั้นเนี่ยพอเขารู้ว่าเกษตรมันเป็นเรื่องของจักรวาลเลยนะเขามองว่าไม่ใช่โลกนะมันคือจักรวาลทุกอย่างรอบตัวเราแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยมันคือเกษตรดังนั้นเขาเลยคิดว่านี่แหละคือเรื่องของความยั่งยืนแต่จะยั่งยืนได้เนี่ยต้องรู้จักเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของการสร้างแบรนด์ก็ถึงมาคุยกันในวันนี้ว่าสมาร์ทแบรนดิ้งสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งเป็นยังไงค่ะ
ทั้งนี้นะคะการจัดงาน PTT Group Innovation for Future Society 2023ค่ะจุดพลังสร้างอนาคตขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืนในวันสุดท้ายในวันนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของการเวิร์กช็อปด้วยเรื่องของมะสังดาดของจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของชุมชนที่ประสบความสำเร็จค่ะหลังเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มและการจัดงานนะคะในจุดพลังสร้างอนาคตขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทางปตท.และบริษัทในกลุ่มนะคะรวมพลังกันค่ะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากโควิด-19 โดยมีการนำนวัตกรรมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัทมาพัฒนาชุมชนเครือข่าย45ชุมชนใน29จังหวัดทั่วประเทศค่ะผ่านการพัฒนาให้สอดคล้องนะคะกับบริบทในแต่ละชุมชนใน3ด้านคือสมาร์ทฟาร์มิ่งยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมให้ผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่สูงขึ้นสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งค่ะอย่างที่เราพูดเมื่อสักครู่นะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปและการสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ค่ะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ชุมชนด้วยและสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะคอมมูนิตี้เบสนะคะทัวริซึมเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนตามอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นค่ะเป็นการลดผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งนี้นะคะการดำเนินโครงการก็เป็นไปตามเป้าหมายทุกชุมชนนะคะมีผลสัมฤทธิ์ค่ะสามารถสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นจากฐานรายได้เดิมร้อยละ10โดยเฉลี่ยนะคะและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมกว่า45รายการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน6พื้นที่รวมไปถึงชุมชนที่มีทักษะและศักยภาพที่สามารถดำเนินการและก็พึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จจากโครงการจะทำให้ชุมชนค่ะมีความเข้มแข็งและก็มีความยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะครับนอกจากนี้เองทั้งกลุ่มปตท.ครับยังร่วมแก้ปัญหาการว่างงานครับมีการจ้างบัณฑิตจบใหม่ผ่านโครงการ Restart Thailand นะครับกว่า280อัตราครับเพื่อให้เป็นพลังร่วมขับเคลื่อนโครงการและพัฒนาและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกับชุมชนบ้านเกิดครับเป็นโอกาสให้เยาวชนที่จบใหม่และอยู่ในพื้นที่โครงการครับได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท้องถิ่นและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากปตท.ครับพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชนในทุกมิติครับแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยในทุกพื้นที่สามารถต่อยอดและพึ่งพาตนเองต่อไปได้ครับค่ะก็ถือว่างานโอ้โหมีแค่2วันคุณก้องเป็นการสรุปเรื่องของนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของชุมชนต่างๆนะคะ29จังหวัดทั่วประเทศไม่เป็นไรถ้าใครยังไม่ได้มีโอกาสไปในวันที่14แล้วก็วันนี้วันสุดท้ายนะคะทางไทยโพสต์ของเราเนี่ยค่ะจะมีสกู๊ปนะคะเจาะลึกในแต่ละชุมชนที่น่าสนใจนะคะมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องยังมีอีกหลายตอนนะยังมีอีกหลายตอนติดตามชมกันได้ด้วยค่ะหนังสือก็ยังอยู่นะขายของค่ะสามารถที่จะรับไปได้เราอยากส่งให้จริงๆในเรื่องของคัมภีร์ดีๆแบบนี้ค่ะครับ